ดีเด็ดสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการวิทย์ดีเด็ดนะพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละ2ตอนนะทุกวันพุธและพระสวัสดีผ่านทาง YouTube ของ RM UTP Live กับผมกระจรศักดิ์บำรุงสินมั่นจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับสแตนด์บายกันอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นประจำทุกวันพุธและพระสวัสดีเลยนะกับการเฟ้นหาเรื่องราวเด็ดๆนะครับในเรื่องราวของแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมบางทีมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็เป็นไปได้นะนี่คือรายการวิทย์ดีเด็ดนะครับนะเรื่องราวที่อยู่ในรายการนี้ล้วนแล้วแต่เด็ดๆโดนกันทั้งสิ้นในแวดวงของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมมีสิ่งแวดล้อมมาเอี่ยวด้วยนะครับนะเป็นบางทีนะถ้าคุณผู้ฟังไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง RM UTP Live นะครับย้ำกันอยู่เสมอย้ำกันอยู่ทุกตอนเลยนะครับว่าเข้าไปแล้วนะที่ YouTube ของ RM UTP Live เนี่ยอย่าลืมนะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง RM UTPไลฟ์แห่งนี้ครับสำหรับเรื่องราวของวิทย์ดีเด็ดวันนี้วิทย์หน้าหนึ่งเลยครับคุณผู้ฟังวิทย์หน้าหนึ่งมีเรื่องราวจากกรมพัฒนาที่ดินครับนำระบบ AI แชทบอทเนี่ยนะที่มีชื่อว่าน้องดินดีนะชื่อว่าน้องดินดีนะผู้ช่วยอัจฉริยะเรื่องดินแค่คลิกดูก็รู้ดินได้น่าสนใจนะฮะช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการพัฒนาที่ดินได้อย่างรวดเร็วนะน่าลองน่าสนใจกันเลยทีเดียวเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงของวิทย์หน้าหนึ่งครับคุณผู้ฟังช่วงวิทย์ทั่วไทยครับจะพาคุณผู้ฟังเนี่ยไปศรีสะเกษครับคุณผู้ฟังเทศบาลเมืองศรีสะเกษครับส่งเสริมเด็กและเยาวชนใช้เทคโนโลยีร่วมอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นนะเดี๋ยวนี้เรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยก็เข้าไปถึงกลุ่มของเด็กกลุ่มของเยาวชนนะครับที่จะต้องเรียนรู้นะครับแล้วก็รู้อย่างเท่าทันในเรื่องราวของเทคโนโลยีเลยทีเดียวนะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันในช่วงของวิทย์ทั่วไทยนะครับที่จังหวัดศรีสะเกษส่วนช่วงวิศวะโลกครับคุณผู้ฟังนะก็ยังคงอยู่ในเรื่องราวของแวดวงอวกาศแวดวงดาราศาสตร์นะตอนที่แล้วก็นำเสนอในเรื่องราวของอวกาศนะฮะเรื่องราวของอวกาศเป็นหลักเลยนะครับยานลูน่า25ถ้าจำกันได้นะครับตอนที่แล้วลองไปฟังย้อนหลังกันได้นะครับแต่ว่าวันนี้จะพูดถึงเรื่องราวของดาวอังคารครับคุณผู้ฟังดาวอังคารจะมีอะไรเขาว่าดาวอังคารเนี่ยหมุนรอบตัวเองเร็วขึ้นครับนะซึ่งเป็นข้อมูลจากยานอินไซด์ที่ปลดระวางไปแล้วด้วยทำไมถึงหมุนรอบตัวเองเร็วขึ้นนะครับสำหรับดาวอังคารเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงของวิทย์สถานโลกครับช่วงนี้ไปกันก่อนกับวิทย์หน้าหนึ่งครับช่วงวิทย์หน้าหนึ่งช่วงนี้วิทย์หน้าหนึ่งครับในรายการวิทย์ดีเด็ดพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละ2ตอนนะทุกวันพุธและประสิทธิผ่านทาง YouTube ของ RM UTP Live กับผมกระจรศักดิ์บำรุงสินมั่นจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RM UTP แห่งนี้ครับสำหรับเรื่องราวของวิทย์ดีเด็ดวันนี้วิทย์หน้าหนึ่งครับคุณผู้ฟังวิทย์หน้าหนึ่งมีเรื่องราวนะจากกรมพัฒนาที่ดินครับคุณผู้ฟังกรมพัฒนาที่ดินนะนำระบบ AI แชทบอทนะที่มีชื่อว่าน้องดินดีนะน้องดินดีจะมาทำอะไรน้องดินดีท่านนี้เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะเรื่องดินครับมีสโลแกนว่าแค่คลิกดูก็รู้ดินได้นะน่าสนใจอย่างยิ่งเขาบอกว่าช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการพัฒนาที่ดินได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยนะโอ้ยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่มาดูรายละเอียดตรงนี้กันเลยนะครับนายปราโมชยาใจอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินบอกว่าการให้บริการในยุคดิจิทัลกรมพัฒนาที่ดินได้นำเทคโนโลยี AI หรือปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ด้วยระบบ AI แชทบอทนะครับที่มีชื่อว่าน้องดินดีครับคุณผู้ฟังน้องดินดีเนี่ยนะเขาผู้นี้เป็นใครเขาผู้นี้เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะในการตอบคำถามข้อมูลด้านการพัฒนาที่ดินด้วยระบบโต้ตอบอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชัน LINE เกษตรกรนักเรียนนักศึกษาผู้สนใจนะครับคุณผู้ฟังเองก็สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการพัฒนาที่ดินได้อย่างสะดวกรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงครับเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาที่ดินทำการเกษตรซึ่งผลสำเร็จจากการนำระบบ AI แชทบอทที่มีชื่อว่าน้องดินดีเนี่ยนะมาใช้งานเนี่ยนะครับ
ช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการพัฒนาที่ดินได้อย่างรวดเร็วครับปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกน้องดินดีนะเป็น FC น้องดินดีเนี่ยเกือบ 20,000 รายเลยทีเดียวนะโดยกรมพัฒนาที่ดินจะยังคงพัฒนาระบบการใช้งานให้สามารถให้บริการในด้านอื่นๆอีกต่อไปครับเพื่อให้เกษตรกรแล้วก็ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืนนะครับคุณผู้ฟังเองที่สนใจนะอยากใช้บริการ AI แชทบอทนะครับที่มีชื่อว่าน้องดินดีนะใครอยากเป็นสาวกหรือว่า FC น้องดินดีนะก็สามารถไปเพิ่มเพื่อนได้นะครับในแอปพลิเคชัน LINE ค้นหาด้วย ID นะครับพิมพ์ว่า @dind นะครับ LINE @นะครับก็คือ @dind นะดินดีก็ DINDEE นะครับหรือถ้าตรงตัวเลยเอาทีละตัวนะ DINDEE นั่นเองนะครับ @dind อย่าลืมนะใส่เครื่องหมาย @ก่อนนะที่ @เดียวกับ @แอดแล้วก็ชื่ออีเมลอะไรเนี่ยนะประมาณนี้ใส่แอดเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ดินดีนะครับหรือไม่ก็ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่ www.ldd.go.th ครับหรือคุณผู้ฟังเกิดสงสัยนะครับหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมด้วยประการใดก็ตามไปที่ call center เบอร์นี้ได้เลยนะครับ1760ย้ำอีกครั้ง1760นี่คือเบอร์ call center ถ้าใครนะครับมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับทั้งนี้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดนิทรรศการนำเสนอ AI แชทบอทที่มีชื่อว่าน้องดินดีเนี่ยนะฮะผู้ช่วยอัจฉริยะของกรมพัฒนาที่ดินในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2566ซึ่งงานนี้นะเพิ่งจะเสร็จสิ้นไปในวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับที่ศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีครับโดยมีผู้สนใจเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมากเลยนะทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปนะครับก็นะไปติดตามกันได้ไปเป็น FC นะครับไปเป็นสาวกแฟนคลับของน้องดินดีได้เลยนะครับท่านเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะนะในการตอบคำถามข้อมูลนะครับด้านการพัฒนาที่ดินนะนี่น่าจะเป็นเราแฟนพันธุ์แท้เรื่องราวเกี่ยวกับดินหรือเปล่าเนี่ยนะไม่แน่นะครับนะมีสโลแกนว่าแค่คลิกดูก็รู้ดินได้นี่ระดับน่าจะเป็นระดับนะ AI แชทบอทนี่ประมาณว่าระดับแฟนพันธุ์แท้หรือเปล่านะครับในเรื่องราวของเกี่ยวกับดินนะเพราะฉะนั้นนะถ้าใครอยากจะลองใช้ดูนะครับก็ไปที่ LINE ไปเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับแอปพลิเคชันของ LINE เนี่ยนะไปค้นหา ID ก็อย่าลืมนะพิมพ์ว่า @dindi นะครับพิมพ์ว่า @ก่อนนะคุณผู้ฟังแล้วก็พิมพ์ว่า dindi นะตัวอีกครั้งนึง dindi นี่ dindee นะครับหรือว่า DINDEE นั่นเองนะดินดีนะครับอย่าลืมพิมพ์แอดก่อนนะคุณผู้ฟังนะไม่งั้นอาจจะหาไม่เจอนะคุณผู้ฟังไปเจออาจจะไปเจอบัญชีไลน์อื่นๆก็เป็นไปได้นะครับเพราะนั้นถ้าใครอยากที่จะไปคุยกับน้องดินดีในเรื่องราวของดินนะครับนะในเรื่องราวของดินเนี่ยนะแค่คลิกดูก็รู้ดินได้เนี่ยก็สามารถไปเป็นเพื่อนไปเป็น FC สาวกแฟนคลับกันได้เลยนะครับพิมพ์นะครับคำว่าแอดดินดีนะแอดเป็นเพื่อนเข้าไปอีกนะครับนะแอดดินดีนะครับอ่ะย้ำกันอีกรอบหนึ่งใครที่อยากรู้เรื่องดินนะรู้เรื่องของชนิดของดินเอ๊ะนะอยากจะปลูกต้นไม้ต้นนี้ต้นนั้นนะจะต้องใช้ดินประเภทไหนนะครับหรือดินนะแบบไหนที่สามารถนะครับทนต่อทุกฤดูนะฮะหรืออาจจะทนต่อบางฤดูก็แล้วแต่นะครับก็ลองไปแชทบอทกับน้องดินดีได้เลยนะครับน้องดินดียินดีที่จะบริการให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับดินนะครับอาจจะเป็นระดับแฟนมันแท้เลยก็เป็นไปได้นะเพราะว่าแค่คลิกดูก็รู้ดินได้เลยทีเดียวนะใช่ว่าเรื่องราวของ AI เรื่องราวของนะปัญญาประดิษฐ์เดี๋ยวนี้นะครับอยู่ใกล้ๆตัวเราแล้วบางทีอยากจะหนีต่อให้หนี AI ก็ยังหนีไม่พ้นนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเดี๋ยวนี้ AI ก็นะครับแฝงเข้าไปหลายตัวหลายวงการแล้วล่ะนะครับในอนาคตข้างหน้าไม่แน่เนี่ยอาจจะบางอาชีพอาจจะสูญพันธุ์ไปเลยก็เป็นไปได้เพราะว่ามี AI ก็มาเกี่ยวข้องนะครับแต่ก็อาจจะพูดให้ใจชื้นนิดนึงว่าบางอาชีพก็ AI นะครับบางอาชีพเนี่ย AI ก็ยังไปทดแทนไม่ได้นะครับอันนี้พูดนะครับพูดไว้ให้ใจชื้นนิดนึงนะครับให้คนเรานี่ใจชื้นกันสักนิดนึงนะครับ
ว่า AI อาจจะไม่ได้ไปแทนกันทุกวงการนะครับแต่ก็ต้องยอมรับความจริงอย่างนึงว่า AI ตอนนี้ไปแทนกันหลายๆวงการแล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นบางทีนะครับคุณผู้ฟังเองก็น่าจะต้องที่นานาบางทีถ้ามีอาชีพที่ประกอบอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นอาชีพที่สุ่มเสี่ยงว่า AI สามารถทดแทนได้เนี่ยอาจจะลองไปหาความสามารถพิเศษเพิ่มเติมก็เป็นไปได้นะครับว่าเอ๊ะคุณผู้ฟังแต่ละคนแต่ละท่านมีความสามารถมีความพิเศษอย่างไรในตัวนะครับแล้วก็นะสามารถที่จะไปใช้ประโยชน์แล้วก็บางทีอาจจะนำมาสู่รายได้นะครับนะรายได้เสริมเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับลองค้นตัวตนดูว่าเดี๋ยวนี้ AI ต้องยอมรับว่าเข้ามาหลายตัวหลายวงการแล้วล่ะแต่ก็ต้องพูดใจชื้นนิดนึงว่าบางวงการ AI ก็ไปทำแทนไม่ได้แม้อย่างชื่อเพลงอย่างนั้นนะก็นะครับอย่างที่ได้บอกไว้ใครที่เป็นอยากเป็นแฟนคลับใครที่อยากจะไปคุยกับน้องดินดีในเรื่องราวของเกี่ยวกับดินก็นะครับอย่าลืมนะครับแอดเพิ่มได้นะครับที่แอดดินดีนั่นเองนะครับนะก็แค่คลิกดูก็รู้ดินได้ก็ลองไปใช้ดูใครที่นะครับมีโอกาสได้ใช้แล้วก็ใครที่ไปเดินในงานมหกรรมวิทย์เนี่ยนะครับแล้วเคยได้ไปลองแชทบอทกับน้องดินดีก็สามารถที่จะมาแชร์นะครับประสบการณ์กันได้นะครับมาบอกมาแชร์กันได้เลยนะนี่คือเรื่องราวของวิทย์หน้าหนึ่งครับคุณผู้ฟังกับเรื่องราวจากกรมพัฒนาที่ดินนำระบบ AI แชทบอทครับที่มีชื่อว่าน้องดินดีเนี่ยนะนำระบบน้องดินดีเนี่ยผู้ช่วยอัจฉริยะเรื่องดินแค่คลิกดูก็รู้ดินได้นะครับช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการพัฒนาที่ดินได้อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะครับนะใครอยากลองใช้ใครอยากเป็นเพื่อนน้องดินดีก็นะครับไปใช้กันได้นะแอดดินดีนะครับไปที่แอปพลิเคชันของ LINE แล้วก็พิมพ์ว่าแอดดินดีแล้วก็เพิ่มเพื่อนเข้าไปนะครับแล้วก็ถ้าใครมีประสบการณ์ในเรื่องราวของการคุยกับ AI น้องดินดีก็แชร์กันเข้ามาได้เลยนะครับใต้คลิปเสียงนี้แชร์นะครับคอมเมนต์กันได้เลยนะครับนี่คือเรื่องราวของวิทย์หน้าหนึ่งครับคุณผู้ฟังช่วงหน้าวิทย์ทั่วไทยครับมีเรื่องราวจากศรีสะเกษครับเทศบาลเมืองศรีสะเกษครับส่งเสริมเด็กและเยาวชนใช้เทคโนโลยีร่วมอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นน่าสนใจอย่างยิ่งครับนะเรื่องราวของเทคโนโลยีแล้วก็ไปผูกติดกับภูมิปัญญาของท้องถิ่นเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงของวิทย์ทั่วไทยครับไปฟังกันต่อครับช่วงวิทย์ทั่วไทยช่วงนี้วิทย์ทั่วไทยครับในรายการวิทย์ดีเด็ดพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละ2ตอนนะทุกวันพุธและพฤหัสบดีผ่านทาง YouTube ของ RM UTP Live กับผมกระจรศักดิ์บำรุงสินมั่นครับสำหรับเรื่องราวของนะใครก็ตามที่มีข้อติชมรายการนะคุณผู้ฟังท่านไหนมีข้อติชมรายการมีคำแนะนำหรืออยากให้ผมนำเสนออะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้เลยนะครับไม่ต้องกักนะไม่ต้องเกรงไม่ต้องไปเกรงอกเกรงใจนะไม่ต้องไปกักกันเลยทีเดียวนะเกรงอกเกรงใจอะไรพวกนี้นะก็บอกกันเข้ามาได้ครับมีหลากหลายช่องทางในการติดต่อสื่อสารอย่างสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง Facebook Fanpage ครับพิมพ์ว่า RM UTP Live นะเข้ามาก็นะครับสามารถที่จะอินบ็อกซ์ทักแชทกับทางเจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุออนไลน์กันได้เลยนะหรืออีกหนึ่งช่องทางไม่ยากเลยครับคุณผู้ฟังฟังคลิปเสียงอยู่ณขณะนี้ใต้คลิปเสียงจะมีช่องคอมเมนต์ครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์นะครับคำแนะนำข้อติชมหรืออยากให้ผมนำเสนออะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้นะครับมีหลากหลายช่องทางเลยสะดวกช่องทางไหนก็เลือกสักช่องทางหนึ่งครับสำหรับเรื่องราวของนะอ๋อลืมบอกไปอย่างหนึ่งคุณผู้ฟังนะอย่าลืมนะฟังคลิปเสียงอยู่แล้วนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับต่อรายการแล้วก็ต่อทีมงานเลยแล้วก็รายการอื่นๆอย่าลืมนะครับฟังคลิปเสียงแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยเพื่อเพิ่มยอดวิวแล้วก็เป็นนะหลายต่อหลายละรายการก็จะเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นมีบางรายการใน RM UTP Live เนี่ยก็นะติดเทรนด์ยอดนิยมระดับหลักพันหลักหมื่นไปแล้วก็มีนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นนะครับนะช่วยเป็นกำลังใจนะครับช่วยให้นะครับทีมงานนะช่วยให้ผู้ดำเนินรายการผู้ผลิตรายการของรายการต่างๆของทาง RM UTP Live นะครับได้มีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นก็อย่าลืมเลยง่ายสุดกดไลค์แล้วก็กดแชร์
นะครับและที่สำคัญเลยนะครับช่องของ RM UTP Live กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนอีกด้วยนะครับไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดอีกก็นะครับควรทำซะนะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็อย่าลืมฟังคลิปเสียงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับทางทุกภาคส่วนของนะครับแฟนทุกภาคส่วนของ YouTube RM UTP Live แห่งนี้ครับสำหรับเรื่องราวของวิทย์ทั่วไทยมีเรื่องราวจากศรีสะเกษครับเทศบาลเมืองศรีสะเกษครับส่งเสริมเด็กและเยาวชนใช้เทคโนโลยีร่วมอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นครับมาดูรายละเอียดกันเลยนะนายชัยชนะพลาพงศ์ครับรองนายกเทศมนตรีครับจากศรีสะเกษนะเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปี2566ครับณหอศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองศรีสะเกษซึ่งสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองศรีสะเกษจัดขึ้นครับเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ฝึกทักษะในการใช้เทคโนโลยีสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์นะครับสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการทำคลิปวิดีโอและเผยแพร่ผ่านทางโซเชียลมีเดียและสื่อต่างๆด้วยโดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวครับเทศบาลเมืองศรีสะเกษได้ประสานกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิตติพงศ์ประชาชิตครับคุณผู้ฟังนะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิตติพงศ์ประชาชิตครับท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาศิลปะและการออกแบบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษพร้อมคณะครับแล้วก็วิทยากรด้านฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นจากชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษมาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมครั้งนี้เพื่อเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เข้าใจถึงอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสามารถนำไปต่อยอดโดยใช้เทคโนโลยีสู่การอนุรักษ์สืบสานของดีโบราณให้คนได้เข้าใจและรู้จักมากยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวนี้เรื่องราวของเทคโนโลยีกับเรื่องราวของภูมิปัญญานะครับก็สามารถที่จะมาประยุกต์นะครับมาอัดดับกันได้เลยนะหลายต่อหลายเทคโนโลยีหลายต่อหลายจังหวัดเนี่ยมีเรื่องราวของการใช้เทคโนโลยีเข้าไปถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นได้เลยนะซึ่งจะทำให้ภูมิปัญญาในแต่ละท้องถิ่นในแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอนะครับแต่ละตำบลแต่ละหมู่บ้านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถเป็นที่รู้จักนะครับแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับระดับประเทศและบางทีอาจจะไปถึงระดับอาเซียนนะครับไปถึงระดับเอเชียนะบางทีอาจจะเป็นระดับโลกก็อาจเป็นไปได้นะคุณผู้ฟังนะครับอาจจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์เลยก็เป็นไปได้นะครับนะเพราะฉะนั้นก็เรื่องราวของเทคโนโลยีนะครับที่เข้ากับภูมิปัญญาไทยนะภูมิปัญญาท้องถิ่นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องที่นะครับไม่ควรที่จะมองข้ามเลยนะอ่ะนี่คือเรื่องราวของวิทย์ทั่วไทยกับเรื่องราวของเทศบาลเมืองศรีสะเกษครับส่งเสริมเด็กและเยาวชนใช้เทคโนโลยีร่วมอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นจริงๆไม่ใช่แค่เมืองศรีสะเกษเนาะแต่จริงๆแล้วต้องเป็นทุกภาคส่วนนะครับในไทยนะที่สามารถนำเทคโนโลยีนะครับมาใช้ร่วมกันนะมาใช้นะเพื่ออนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นเลยมันควรจะเป็นอย่างนั้นจริงๆครับนี่คือเรื่องราวของวิทย์ทั่วไทยครับช่วงหน้าวิสดาโลกครับมีเรื่องราวนะในแวดวงของดาราศาสตร์ครับโดยเฉพาะเรื่องราวของดาวอังคารครับคุณผู้ฟังดาวอังคารหมุนรอบตัวเองเร็วขึ้นครับซึ่งเป็นข้อมูลจากยานอินไซต์ที่ปลดระวังไปแล้วด้วยจะเป็นอย่างไรไปฟังกันต่อครับกับวิทย์สถานโลกครับช่วงวิทย์สถานโลกช่วงนี้วิทย์สถานโลกครับในรายการวิทย์ดีเด็ดพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละ2ตอนนะเป็นประจำทุกวันพุธและพฤหัสบดีผ่านทาง YouTube ของ RM UTP Live ครับมาถึงช่วงนี้วิสดาโลกครับมีเรื่องราวจากนะมีเรื่องราวในแวดวงดาราศาสตร์ครับเรื่องราวของดาวอังคารครับคุณผู้ฟังซึ่งในขณะที่โลกเราเนี่ยแหละนะหมุนรอบตัวเองช้าลงนะมีใครรู้สึกไหมครับว่าหมุนโลกเราเนี่ยหมุนรอบตัวเองช้าลงแต่ครับแต่ดาวอังคารกลับหมุนรอบตัวเองเร็วขึ้นครับในกรอบเวลาหนึ่งข้อมูลล่าสุดจากยานอวกาศที่ปลดระวังไปแล้วช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุมนะจากการหมุนของดาวอังคารครับข้อมูลจากยานอินไซต์พบว่าอัตราการหมุนรอบตัวเองของดาวอังคารกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับทำให้1วันบนดาวอังคารค่อยๆสั้นลงครับต่างจากดาวเคราะห์ดวงอื่นๆอย่างเช่นโลกเราครับซึ่งอัตราการหมุนรอบตัวเองกำลังลดลง
ทำให้1วันบนโลกยาวนานขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับยานอินไซต์นะเป็นยานสำรวจภาคพื้นดินแบบลงจอดนะบนดาวอังคารครับทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลด้านธรณีวิทยาบนดาวอังคารเริ่มการสำรวจเมื่อปีคริสต์ศักราช2018ครับปัจจุบันยานอินไซต์ถูกปลดระวางไปแล้วเมื่อปีที่แล้วนี้เองปีคริสต์ศักราช2022ครับจากการที่แผงโซลาร์เซลล์ของยานซึ่งใช้ผลิตพลังงานล้มเหลวจนยานไม่มีพลังงานมากเพียงพอสำหรับการสำรวจทางวิทยาศาสตร์อย่างไรก็ตามครับข้อมูลที่ได้จากยานอินไซต์นั้นมีมหาศาลแม้ยานจะถูกปลดระวางไปแล้วครับแต่ข้อมูลที่เก็บมาตลอดการสำรวจยังไม่ได้ถูกวิเคราะห์จนหมดแต่ค่อยๆถูกวิเคราะห์ย้อนหลังอย่างละเอียดจึงมีหลายหนที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบการสำรวจใหม่ๆจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากยานที่ปลดระวางไปแล้วนะคุณผู้ฟังในกรณีนี้ข้อมูลชุดสุดท้ายที่ส่งมาก่อนที่ยานอินไซต์จะถูกปลดระวางเผยให้เห็นว่าอัตราการหมุนรอบตัวเองของดาวอังคารกำลังเร่งขึ้นเรื่อยๆที่4มิลลิพิลิปดาครับต่อปีนะอีกในหนึ่งครับ1วันบนดาวอังคารกำลังสั้นลง1มิลลิวินาทีนะ1วินาทีนี้ก็สั้นอยู่แล้วนะครับนี่1มิลลิวินาทีเลยนะคุณผู้ฟังก็น่าจะสั้นกว่า1วิเนี่ยแหละนะในทุกๆปีครับก็คือง่ายๆก็คือ1วันบนดาวอังคารกำลังสั้นลง1มิลลิวินาทีทุกๆปีเลยนะถึงแม้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เล็กน้อยผมว่าเล็กน้อยนะคุณผู้ฟังแต่นักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่รู้สาเหตุว่าเหตุใดอัตราการหมุนรอบตัวเองของดาวอังคารเพิ่มขึ้นแทนที่จะลดลงนะมีหลายทฤษฎีที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้ครับอย่างเช่นการหดขยายตัวของแผ่นเปลือกดาวอังคารที่มีผลต่อกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุมทำให้ความเร็วในการหมุนรอบตัวเองเพิ่มขึ้นคล้ายกับการที่นักเต้นบัลเล่นะลองนึกภาพนักเต้นบัลเล่นะนักเต้นบัลเล่เนี่ยหมุนรอบตัวเองแล้วยื่นแขนออกมาจากนั้นค่อยๆเอาแขนกลับเข้าหาตัวเองความเร็วในการหมุนรอบตัวเองก็จะเพิ่มขึ้นเพื่อรักษาโมเมนตัมเชิงมุมเอาไว้ทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์จะต้องศึกษาข้อมูลต่อไปเพื่อยืนยันว่าทฤษฎีดังกล่าวเป็นจริงเพราะอาจมีหลายเหตุผลที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้นักวิทยาศาสตร์เพียงแค่จะต้องหาหลักฐานมาสนับสนุนทฤษฎีดังกล่าวมากพอจนทฤษฎีอื่นถูกปัดตกไปอ่ะก็ต้องนะครับดูกันต่อไปนะว่าอาจจะมีทฤษฎีนะครับอื่นๆนะเข้ามาซัพพอร์ตข้อมูลในเรื่องราวของดาวอังคารที่หมุนรอบตัวเองเร็วขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ยังเป็นข้อมูลที่มาจากยานอินไซต์ที่ปลดระวางไปแล้วแล้วก็ทีมนักวิทยาศาสตร์ทีมนักดาราศาสตร์ได้สังเกตเห็นนะครับว่าดาวอังคารเนี่ยได้หมุนรอบตัวเองในเร็วขึ้นนะขณะที่โลกเราหมุนรอบช้าลงไปเรื่อยๆแต่ช้าลงเท่าไหร่นี่ก็นะลองไปนะค้นคว้าข้อมูลแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์กันได้ในรายการวิทย์ดีเด็ดนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของวิทย์สถานโลกครับมาถึงช่วงนี้ท้ายรายการครับใครที่ฟังกันไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะคุณผู้ฟังสามารถที่จะนะครับฟังกันได้อยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้กับ YouTube ของ RM UDP Live นะครับเข้ามาแล้วก็จะมีหลากหลายรายการให้เลือกติดตามรับฟังกันเลยนะครับนะชอบรายการไหนชอบตอนไหนนะครับก็สามารถกดเข้าไปรับฟังได้นะมีปกคลิปนะครับปกคลิปของแต่ละตอนแต่ละรายการนะครับสวยงามนะน่าสนใจน่าที่จะติดตามเข้าไปรับฟังเลยคุณผู้ฟังชอบรายการไหนชอบตอนไหนก็สามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะครับคลิกเข้าไปแล้วก็ฟังกันได้เลยนะอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะฟังกันได้กับทาง YouTube ของ RM UDP Live และถ้าไม่อยากตกเทรนด์ไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆย้ำกันหลายต่อหลายรอบเลยนะคุณผู้ฟังนะก็ไปที่ YouTube ของ RM UDP Live แล้วก็อย่าลืมเลยกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆนะของทาง RM UDP Live แห่งนี้และที่สำคัญเลยฟังคลิปเสียงไม่ว่าจะเป็นรายการไหนหรือตอนไหนหรือแม้กระทั่งรายการนาวิดีเด็ดนะครับฟังแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเพิ่มยอดวิวให้กับแต่ละตอนแต่ละรายการของทางสถานีวิทยุออนไลน์ของ RM UDP Live แห่งนี้ครับหมดเวลาแล้วครับกับรายการวิดีเด็ดเจอกันได้ใหม่ในตอนหน้าเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละ2ตอนนะทุกวันพุธแล้วประสดีผ่านทาง YouTube ของ RM UDP Live เจอกันได้ใหม่ครับในตอนหน้าสำหรับวันนี้ผมกระจรศักดิ์บำรุงสินมั่นผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับวิดีเด็ด